ชูวัฒนะนะครับเจอกับศักดิ์มงคลสสมหมายนะครับนี่ครับคู่นี้เนี่ยครับเป็นการคัมแบ็กกลับมานะครับของจอมทองชูวัฒนะนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นอดีตมวยเงินแสนเลยนะครับแล้วก็ชกในรายการใหญ่มากมายโอ้ในอดีตนี่เป็นแชมป์มามากมายนะครับสภามวยไทยโลกนะครับโอ้โหแล้วก็ชกมวยสากลนี่ก็เป็นแชมป์โอ้ระดับแชมป์อินเตอร์นะครับแชมป์ OPBF นะครับโอ้โหชกที่ญี่ปุ่นนี่ก็ชนะไปชกที่เกาหลีนี่คว้าแชมป์มานะครับแต่ว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยแพ้น็อกให้กับทาคาชิอุชิยาม่าไปในการชิงแชมป์ WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับก่อนจะมาเบนเข็มต่อย3ยกนะครับโอ้กลับมาในรอบ5ปีครับจอมทองชูวัฒนะส่วนศักดิ์มงคลครับอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินนะครับโอ้มวยสูงยาวเข่าดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นถูกคู่เลยครับมวยเข่ากับมวยหมัดนะครับจอมทองนี่โอ้ไม่ได้เลื้อเวทีไปไหนนะครับส่วนใหญ่นี่ไปต่อย3ยกนะครับที่จีนบ้างเนเธอร์แลนด์บ้างนะครับส่วนใหญ่นี่ก็ไปต่อยที่จีนนะครับดูว่าวันนี้เจอกับมวยรุ่นน้องโอ้โหดูข่าวครับยกทีนี่ถึงทรงอกครับศักดิ์มงคลสสมหมายนะครับแม้แต่หลังๆในธาตุมวยธาตุทรหดเนี่ยไม่ค่อยมีครับ3ครั้งนี่โดนน็อกไปซะ2โดนชาร์คคอลลินนะครับชาร์ค12พี่น้องเนี่ยน็อกแล้วก็มาโดนสิงสุริยาน็อกนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีชนะน็อกบัวเขียวนะครับเอาละครับแม่มวยรุ่นพี่ครับ5ปีที่ไม่ได้อยู่บนสังเวียนมวยระดับมาตรฐานของเมืองไทยครับโอ้รุ่นน้องนี่เริ่มทดสอบหนักๆแล้วครับโอ้ดูถึงตัวครับศักดิ์มงคลโยนเข่าโอ้มีหมัดมาครับแม่อย่างนี้นี่น่าจะเข้าตามเข้าไปนะครับศักดิ์มงคลก็ต้องระวังหมัดของรุ่นพี่ครับจอมทองอดีตยอดมวยเงินแสนนะครับโอ้ยซ้ายนี่กระเด็นกระดอนเลยเหมือนกันยังพอที่จะหากินได้เลยครับจอมทองวัย30เท่านั้นนะครับทุบซ้ายเข้าไปตัดล่างอีกทีนึงครับโอ้โหหมัดขวาครับเข้าเต็มๆกรามโอ้ศักดิ์มงคลนี่เริ่มที่จะโดนรุ่นพี่นี่เอาคืนบ้างแล้วครับจอมทองขยับเดินครับเก่งทั้งมวยสากลเก่งทั้งมวยไทยนะครับโอ้หมัดเนี่ยยังจำกันได้นะครับไฟที่ต่อยกับคิมดองฮุกนะครับจากเกาหลีนี่ปี2555เนี่ยต่อยนักมวยเกาหลีนี่หน้าเป็นดักแด้ไปเลยนะครับเอาละครับตามต่อยกที่3ครับศักดิ์มงคลนี่เห็นแล้วว่าเข่าแหลมแทงเจ็บส่วนจอมทองนี่ก็หมัดดีครับโอ้ยศอกครับโอ้โดนเข้าไปเต็มๆครับน้ำกระจายแล้วครับศักดิ์มงคลขยับมาโอ้ถ้าชนะจอมทองได้นี่ก็ถือว่าพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นแล้วครับโอ้แต่จอมทองเนี่ยดูร่างกายฉุหน่อยแต่ว่าการออกอาวุธนี่ยังไว้ลายเสือครับขยับมาเสียบเข่าขวาครับศักดิ์มงคลเสียบขวาอีกแล้วครับโอ้จอมทองต้องถอยแล้วอ้าวโดนแข้งครับโดนแข้งแล้วชอบไปหยุดดื้อๆครับโอ้ศักดิ์มงคลเมื่อยก2นี่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าแกกำลังทำได้แล้วแกก็ถอยออกไปโอ้ยกนี้อีกครับแต่คราวนี้นี่จอมทองตามเข้าไปอัดเลยเอาละครับศักดิ์มงคลชกไปต้องคิดให้มากขึ้นเหรอครับที่สำคัญนี่ต้องไม่หวาดกลัววุฒิของรุ่นพี่ครับต้องแบบนี้ครับถึงตัวแล้วก็ตีเข่านี่ครับเสียบเข่านี่สวยงามเลยนะครับโอ้แต่แข้งซ้ายครับจอมทองนี่วัดเลยเตะติดบังนี่ก็ขอให้เตะโดนนี่ครับเตะแขนอีกแล้วครับศักดิ์มงคลชักจะไม่ดีเลยครับโอ้โหถอดหัวแล้วครับขานี่เป๋แล้วครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับหน้าทิ่มลงไปแล้วครับโอ้กรรมการโบกมือเลยครับโบกมือลาครับแก้วตาเจ้าอย่าร้องไห้ครับโอ้โหดูข่าวลูกนี้นี่โอ้ยมันจุกมันเสียดมันปวดรวดร้าวแล้วง้างเสียบอีกทีนึงครับกรรมการก็ดูก่อนแล้วหมัดตามเข้าไปครับลูกนี้ครับปิดเกมครับเจ็บทั้งล่างเจ็บทั้งบนครับศักดิ์มงคลโอ้แล้วก็คัมแบ็กในรอบ5ปีได้อย่างสวยงามจริงๆนะครับสำหรับจอมทองชูวัฒนะโอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังต่อยมวย3ยกอยู่นะครับ